ผมแก้ตัวแทนนักเตะนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่านั้นมากเลยพี่แชมป์ล่ะมองเกมเมื่อวานว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุไหมประเด็นหนึ่งกับการเจอมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วในเรื่องของ mindset เพราะมาเลเจอไทยทีไรก็เล่นแบบนี้ตลอดแต่วันที่เราชนะครั้งล่าสุดเราแรงกระตุ้นดีกว่านี้มันมีอีกนัดนึงพี่แชมป์ว่าอีกนัดนึงมันจะออกทางไหนได้บ้างบ้างอ่ะผมย้อนพาพี่แชมป์ย้อนไปเกมเมื่อวานสำหรับผมเนี่ยผมน่าจะจัดไปเยอะแล้วว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างหมดหวังอ่ะผมรู้สึกว่ามันมืดมากเลยมันจับบอลกันไม่ได้มันอะไรแล้วผมแม้กระทั่งในไลฟ์เมื่อวานผมก็พูดประมาณว่าผมแก้ตัวแทนนักเตะนะเพราะผมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่านั้นมากเลยผมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่านั้นในการที่ผมดูไทยลีกผมเชื่อพี่แชมป์ก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาเก่งกว่า90นาทีที่เขาเล่นกันเมื่อวานนี้พี่แชมป์ล่ะมองเกมเมื่อวานว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรพี่พูดวันนี้ก็พี่ก็พูดไปแล้วนะว่าประเด็นหนึ่งกับการเจอมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วพี่ว่ามันเป็นในเรื่องของ mindset ของผู้เล่นมาเลเซียที่มีต่อผู้เล่นไทยถ้าเราสังเกตในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในย่านอาเซียนเนี่ยถ้าเจอไทยมีหดนิดนึงลงสนามเฮ้ยเจอไทยเว้ยสู้ไม่ได้เว้ยแต่กับมาเลเซียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นมาหูเกือบทศวรรษเกือบครึ่งทศวรรษเนี่ยคือเขาไม่ได้มีความเกรงกลัวประเทศไทยเลยในแง่ของฟุตบอลนะวันนี้พี่ก็ถามพี่แตงโมนะรุ่นพ่อตุ๊กนี่ก็เหนื่อยนะเจอมาเลย์ดังนั้นเนี่ยพี่มองว่าในอาเซียนมาเลย์เป็นชาตินึงที่เวลาเจอกับเราไม่เคยหดไม่ว่าเขาจะแบบเจอกับทีมอื่นหมูขนาดไหนเนี่ยหรือว่าแรงกิ้งฟีฟ่าก็เห็นกันอยู่นะเขาไม่หดเขาพร้อมจะบวกเขาพร้อมจะชนด้วยวิธีการเล่นของพวกเขามันอาจจะเป็นเรื่องของ DNA ที่มันมีความเป็นไฟเตอร์เวลาเจอกับไทยเหมือนกันผลการแข่งขันเมื่อวานเนี้ยถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมถ้าดูมาหลายในรอบ10ปีผมว่าไม่เซอร์ไพรส์เพราะมาเลเจอไทยทีไรก็เล่นแบบนี้ตลอดแต่วันที่เราชนะครั้งล่าสุดเราแรงกระตุ้นดีกว่านี้ความฮึกเหิมมันดีกว่านี้อยากให้เต้นึกภาพตอนที่เราชนะเขาครั้งล่าสุดเนี่ยทีมชุดนั้นถือว่ายังไม่มีเกียรติยศอะไรเลยเห็นภาพไหมไม่ถึงของเราพี่ของเราของทีมชาติไทยเพราะเราผ่านยุคมืดมายุคที่ตกรอบแรกที่ลาวเอยหรือยุคที่ไม่ได้ไปเล่นเอเชียนคัพ12ปีแล้วนะเล่นฟุตบอลโลกก็ตกรอบไม่รอบ2อะไรเงี้ยแล้วทีมชุดนั้นไม่ได้มีเกียรติยศอะไรเลยแล้วเล่นภายใต้ความหวังเพื่อจะสร้างสรรค์เกียรติยศของตัวเองขึ้นมาอารมณ์มันจะต่างกับปัจจุบันเยอะชุดนั้นเนี่ยที่ชนะก็20เนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ชนะที่ก็เพิ่งจะพ้นจากดับยังเป็นดาวรุ่งใช่หลายๆคนยังต้องการไขว่คว้าเกียรติยศในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเพราะในยุคนั้นเนี่ยการที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเป็นนักเตะชุดใหญ่เนี่ยมันมีค่าตอบแทนที่มหาศาลนะถูกไหมพอยุคช่วงนั้นกำลังเป็นยุคที่กำลังโตของไทยอ่ะแล้วนักเตะเหล่านั้นก็จะไปอยู่กับสโมสรใหญ่ที่มีค่าจ้างเยอะค่าจ้างมันจะเยอะกว่านี้อีกนะเยอะกว่าปัจจุบันนะดังนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของแรงกระตุ้นเนี่ยชุดนั้นถือว่าวิ่งสู้ฟัดมากก็คิดดูบอลตาม3ลูกในบ้านเขายังวิ่งไล่มายิง2ลูกเพื่อคว้าแชมป์ได้เนี่ยแปลว่าคุณต้องถอดวิญญาณวิ่งถูกป่ะใช่นั่นคือการแสดงให้เห็นภาพว่าสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละเรื่องกันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่เราชนะเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเติบใหญ่สร้างเกียรติยศนะเป็นแชมป์อาเซียน2สมัยซ้อนคว้าตั๋วไปไม่ใช่คว้าตั๋วคว้าเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเอเชียในแฟนครั้งที่2แล้วก็สามารถส่งออกนักเตะไปต่างไปเล่นญี่ปุ่นได้ทุกอย่างมันมีการเติบโตมีการพัฒนาหมดแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราไม่ชนะเขาแบ่งเป็นเสมอในยุคของรายวัชก็เป็นชุดที่เรียกว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะผัดใบมาเหมือนกันผัดใบจากยุคพี่โคซิโก้มาก็เป็นทำนองนี้หมายความว่าถ้าเราจะชนะมาเลย์เราก็ต้องวิ่งสุดต้องใส่สุดอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมจดก่อนทีละเรื่อง เรื่องแรกเมื่อกี้พี่แชมป์พูดถึงเรื่องของการที่วิ่งสุดแล้วก็มาเลเขาหัวจิตหัวใจเขาไอ้นี่กว่าเวลาเจอไทยนะเวลาเจอไทยนะเวลาเจอไทยแล้วไอ้กลับกันทำไมแล้วทีมชาติไทยเรากับอาการวิ่งสุดนี่มันพี่แชมป์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่อาการวิ่งสุดเนี่ยของไทยนะมันก็ต้องผสมไปด้วยสถานการณ์ถูกไหมวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่าทีมที่จะวิ่งสุดด้วยเกียรติยศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทีมชุดนี้แล้วนะถูกป่ะเพราะว่าหลายๆคนก็อิ่มตัวถูกไหมหลายๆคนอิ่มตัวแล้วแล้วก็ยืนเนี่ยเพื่อประคองน้องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เพื่ออยากจะบอกว่าเฮ้ยทีมชาติไทยที่คุณจะเก่งวันนี้มันเป็นระบบของมันอยู่แล้วรุ่นพี่จะส่งเรื่องนี้ให้น้องๆ
ได้เรียนรู้ต่อแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกเราพูดกันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเฮ้ยมันถึงเวลาคุณต้องสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาได้แล้วที่อยากจะได้เกียรติยศตรงนี้เพราะสถานการณ์ณตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะว่าระบบฟุตบอลลีกมีเงินเดือนมีทุกอย่างพร้อมหมดเขาสามารถจะซัพพอร์ตให้คุณประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในพื้นที่ของคำว่าเกียรติยศของทีมชาติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันซื้อไม่ได้นะเงินซื้อไม่ได้นะถ้าคุณจะเป็นตำนานเนี่ยคุณโคตรเก่งกับสโมสรคุณไม่มีทางนะคุณต้องเป็นตำนานของทั้งสโมสรและทีมชาติเห็นไหมภาพมันออกมาแบบนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่มีโค้ดแบบนี้ขึ้นมามันเกือบมีแต่มันไม่ได้ต่อยอดไงมันเกือบมีมันเกือบมีพี่บอกเลยว่ายุคของอาจารย์นิชิโนะเนี่ยเกือบมีแต่มันเวลามันน้อยลองสังเกตเดี๋ยวว่าในเรื่องของเกียรติยศเกียรติยศสำคัญคือคล้ายๆหลายคนก็บอกว่าให้เกียรติยศสำคัญไหมมันซื้อไม่ได้ไงว่ามันซื้อไม่ได้เกียรติยศทีมชาติคุณคือตั้งแต่ทีมชาติไทยเนี่ยอ๋อ70ล้านคนอ่ะดูได้มันเป็นได้แค่23คนต่อครั้งในสควอททีมอ่ะซื้อไม่ได้เก่งขนาดไหนคุณต้องเก่งระดับไหนอ่ะคือจะมาเป็นคุณต้องเก่งมากอยู่ใน23คนแล้วคุณต้องเก่งมากในการเป็น11คนแล้วคุณต้องเก่งมากในตำแหน่งนั้นถึงจะได้ลงนั่นคือสิ่งที่มันซื้อไม่ได้นี่แหละหลังจากนี้อ่ะงี้มันมีอีกนัดนึงพี่ชาวว่าอีกนัดนึงมันจะออกทางไหนได้บ้างให้แฟนบอลได้เตรียมใจกันไว้หน่อยขอเนี่ยอันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเวอันนี้เป็นคำตอบเลยว่าเวมาโน่จะไปทิศทางไหนอันนี้คือแบบกล้าวัดแล้วว่าจะเป็นเวของแบบเต็มระบบเอาทีมที่ดีที่สุดลงหรือจะเป็นเวแบบใช้เด็กซึ่งมันไม่เคยเกิดอารมณ์นี้มาก่อนใช้เด็กอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันน่าจะเวแรกก็คือยังไม่กล้าเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อแบบว่ามาสร้างทีมมาสร้างเขาไม่ได้เข้ามาสร้างเขามาสั้นเขามาระยะสั้นใช่ดังนั้นเนี่ยแต่ก็น่าจะเต็มระบบอันนี้คาดเดานะแต่ถ้าดันเด็กเลยก็ต้องยอมรับนะว่าเราอาจจะถ้าผิดหวังเปอร์เซ็นต์สูงแต่ก็จะได้ทีมที่มันแบบเฮ้ยกล้าเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เรามันก็ต้องเสี่ยงเอาอ่ะสองทางอ่ะเสี่ยงไพ่